สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกวันศุกร์นะครับผมทุกวันศุกร์บ่ายโมงนะครับผมกับผมนะครับอาจารย์หมูนะครับพัชรไทยเจริญนะครับที่แพทเอลเอ็นเจิลนะครับแพทเอลเอ็นเจิลครับวันนี้ผมมาสาธิตนะครับก็จะเป็นแนวบ๊อบสั้นพุยสไตล์เกาหลีนะครับก็คือลักษณะจะเป็นแนวผมสั้นพุยนะครับแต่ว่าช่วงข้างๆอาจจะเป็นลักษณะสไลด์ให้ดูซอฟต์ดูเบาดูบางขึ้นนะครับจะเป็นแนวเกาหลีที่เขาค่อนข้างนิยมช่วงนี้นะครับผมอันนี้ความยาวนะครับก็ประมาณช่วงต้นคอนะครับผมนะมาช่วงต้นคอนะการแบ่งผมนะครับการแบ่งผมของผมก็สังเกตดูนะครับก็คือการแบ่งผมของผมจะแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับเก็บไว้ด้านหน้าและด้านข้างนะครับแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับด้านหลังผมจะแบ่งต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับจุบออติคอนโบนะครับต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะเก็บจุดโกลเด้นพอยต์นะครับหรือตรงเกือกม้านะครับเลยมานิดนึงเก็บส่วนด้านบนไว้นะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงความยาวนะครับความยาวถ้าเป็นลักษณะเป็นบ๊อบธรรมดานะครับก็คือเป็นบ๊อบธรรมดาช่วงต้นคอเนี่ยเราจะทำเป็นลักษณะเป็นแนวไล่ทุยสูงหรือบ๊อบสไลด์ทุยนะครับบ๊อบทุยสไตล์เกาหลีก็คือเราจะเริ่มฐานแรกนะครับฐานแรกคือเราจะตัดความยาวก็ประมาณช่วงต้นคอนะครับแต่ว่าช่วงองศาในการยกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับอันนี้เราได้ฐานความยาวแล้วประมาณช่วงต้นคอนะครับเวลาตัดแนวทุยนะครับเราก็ใช้วิธีการคือเอาความยาวจุดสูงสุดก็คือนะฮะเห็นไหมว่าความยาวของเกิดมาเนี่ยครับที่เราเก็บเอาไว้นะครับจุดตรงขวานนะครับตามขวานเล็กน้อยนะมาวัดดูว่าเราจะประมาณขนาดไหนนะครับเราจะความยาวประมาณขนาดไหนนะครับแล้วก็กะดูว่าประมาณขนาดไหนถ้าสั้นเกินไปมันจะลอยนะครับผมบางทีตัดมันจะไม่ทุยเพราะว่าถ้าเรากําหนดความยาวเห็นไหมถ้าสั้นเกินไปคือประมาณครึ่งหูเนี่ยหรือเกินขึ้นไปเนี่ยสั้นเกินไปนะครับมันจะไม่ทุยนะครับมันจะได้เป็นแนวกลมความยาวถ้าเป็นลักษณะเป็นแนวทุยต้องต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยหรือตรงช่วงมันติ่งหูนะครับผมเราจะไม่ไล่ตัดสูงมากเกินไปนะครับความทุยเห็นไหมครับเทคนิคการตัดก็ผมจะใช้วิธีการตัดลักษณะนี้ครับโดยแบ่งนะเป็น3ช่อนะครับผมช่วงตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับเราจะตัดลักษณะแนว45องศานะครับนะครับเริ่มเลยอันนี้ผมจะตัดตรงก่อนนะครับทุกช่อนะครับเห็นไหมครับช่อแรกอยู่ตำแหน่งที่6นะครับก็คืออยู่ด้านหลังลูกค้านะครับผมมาเชื่อมนะครับซ้ายขวานะครับก็คือเราจะไม่โยกออกด้านข้างนะครับผมดึงมาช่วงด้านหลังนะครับออกแค่นั้นเองนะครับเราจะไม่โยกไปโยกมานะครับมีคุณก้อยเดินมีสวัสดีครับผมสวัสดีครับก้อยครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอได้ด้านขวาแล้วครับด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับวิธีการตัดลักษณะนี้ครับถ้าเราตัดละเอียดนะฮะละเอียดและมีสเต็ปในการตัดนะครับการทำงานจะง่ายนะครับเวลาเก็บงานหรือเช็ครายละเอียดต่างๆฮะจะไม่ค่อยมี
โอ้เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับอันนี้ผมจะตัดตรงก่อนครับทุกช่อเวลาเก็บเห็นไหมครับชั้นผมก็จะสเต็ปขึ้นไปนิดนึงนะไล่ระดับขึ้นไปนิดนึงนะถ้าเป็นความยาวนะครับเราสามารถจะเก็บโดยการแบ่งผมนะครับโดยการแบ่งผมที่ระดับก็คือพอถึงประมาณช่วงต่ำกว่าครึ่งหูน้อยนะครับถ้าความยาวลักษณะนี้นะครับเราก็ลองหวีมาเช็คดูก่อนนะครับว่าการเชื่อมต่อเป็นลักษณะไหนนะครับโดยที่เอาฐานแรกที่เราตัดไปนะครับผมเห็นไหมครับเชื่อมขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะเป็นแนวบ๊อบนะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการตัดเป็นแนวตั้งนะครับผมเห็นไหมสังเกตดูไหมครับเห็นไหมความยาวที่เราเริ่มมาเห็นไหมความยาวนะครับเชื่อมเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมจะใช้วิธีการตัดเป็นแนวตั้งทุกช่อนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วงซ้ายขวานะครับสังเกตดูนะครับเราจะไม่โน้มเอียงไปนะครับเขาเรียกหวีตามตำแหน่งหรือตามจุดตกของผมนะครับตามไกด์ไลน์เดิมนะครับไปนะครับเหมือนเดิมครับด้านขวานะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนเดิมไล่ลงไปเชื่อมต่อนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเราจะไม่โน้มออกด้านข้างเลยนะครับเราจะโน้มมาด้านหลังนะครับก็คือทะแยงมาเล็กน้อยไม่ใช่มานะครับนะครับทะแยงเอียงมานิดเดียวเองนะครับเหมือนเดิมนะครับไอ้ลายเดิมนะครับวิธีการตัดก็จะหลากหลายนะครับบางท่านก็จะตัดเป็นลักษณะเป็นแนวประกบก็ได้นะครับเป็นแนวประกบนะครับมันจะมีแนวตั้งแนวนอนในประกบแนวทะแยงนะครับแต่นี้เราจะใช้วิธีการตัดแนวตั้งนะครับผมเห็นไหมครับเชื่อมนะครับไกด์ไลน์เดิมนะครับกดตามอย่างเดียว45นะครับอันนี้จะตัดลักษณะเป็นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับเป็นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับตอนนี้แนวเกาหลีก็กำลังมาแรงนะครับผมแนวเกาหลีนะครับสไตล์ผมบ๊อบหรือผมสไลด์นะครับหรือเป็นแนวพวกผมสั้นนะครับช่วงนี้ก็จะค่อนข้างมานะฮะช่วงนี้กำลังมาแรงทุกทรงคือเราต้องเอาไปประยุกต์นะครับผมไปประยุกต์แล้วก็ไปปรับใช้นะครับเห็นไหมครับพอช่วงด้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับด้านหลังนะฮะมันจะมีไกด์ไลน์เดิมของเรานะครับเราจะไม่ออกข้างนะครับดึงมาเห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมโน้มอันนี้จะตัดให้ดูเป็นลักษณะเป็นแนวผมตรงนะครับตัดตรงอย่างเดียวนะครับสังเกตดูนะครับความยาวก็จะไล่ระดับเห็นไหมชั้นผมก็จะไล่ระดับขึ้นไปแต่มันจะมีช่วงรากผมไรผมนะครับที่เวลาเรายกนะครับเวลายกนะครับมันจะมีรากผมไรผมช่วงด้านหลังฮะคราวนี้เราก็ลองเช็คดูนะครับนะเสร็จแล้วก็ลองเช็คดูเห็นไหมครับไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นตัดแนวตั้งนะครับผมก็จะใช้ได้หมดนะครับจัดแนวตั้งแนวนอนแนวประกบแนวทะแยงนะครับอันนี้เล็กน้อยอ
เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับนี่เราจัดด้านหลังเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ช่วงด้านหน้านะครับผมช่วงด้านหน้าหรือด้านข้างแต่จุดด้านบนนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเราจะเก็บไว้ก่อนเราจะตัดช่วงด้านข้างก่อนนะครับช่วงข้างหลังมาเชื่อมช่วงด้านข้างนะครับสังเกตไหมครับช่วงข้างหลังนะฮะกำลังช่วงต้นคอแต่ว่าช่วงด้านข้างครับเราจะกําหนดความยาวแล้วแต่เรานะครับเราจะประมาณขนาดไหนนะครับจะเป็นลักษณะเลยคางมาเล็กน้อยนะฮะอันนี้เราจะกําหนดความยาวที่เลยคางมาเล็กน้อยนะครับผมผมจะใช้วิธีการตัดแบบพอยต์คัตติ้งนะครับผมตัดลักษณะแซกเข้าไปเลยนะครับถึงแค่ช่วงหลังใบหูนะครับผมช่วงหลังใบหูแล้วก็เห็นไหมฮะช่วงหลังใบหูแล้วก็เราเชื่อมต่อช่วงความโค้งมนได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอถึงหลังใบหูเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อความโค้งมนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะดูออกไหมครับสังเกตดูไหมครับช่วงมันถึงช่วงด้านหลังนะครับช่วงด้านหลังจะเป็นรากผมลายผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเก็บตอนท้ายนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อ45นะครับตั้งแนว45นะครับอีกด้านนึงครับเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็กำหนดความยาวนะครับคือให้มาเลยทางเล็กน้อยนะครับนะครับไว้เข้าไปเลยอันนี้ผมไม่หนามากนะครับเราสามารถตัดได้เลยนะครับผมใช้วิธีการตัดอยู่ในหวีนะครับนะฮะตัดอยู่ในหวีนะครับนะครับพอถึงหลังไม่หูปุ๊บนะครับเราก็ทะแยงได้เลยนะครับทะแยงเชื่อมต่อได้เลยนะครับเรียงมาด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับเอียงมาด้านข้างเลยอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นวอบทุยสไตล์เกาหลีนะครับผมสไตล์เกาหลีนะครับเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คนะครับ45เชื่อม
เราก็เอาความยาวนะครับต้องการให้เนื้อผมบางแล้วก็ใช้วิธีลักษณะตั้งเป็นแนวตั้งขึ้นมานะครับโดยเอาความยาวเห็นไหมครับความยาวที่เรากําหนดไว้เห็นไหมครับที่เลยคางมาเล็กน้อยนะครับออกมาเป็นเกลียวนะครับจะได้เนื้อผมที่ค่อนข้างเบานะครับผมแต่ความยาวยังอยู่เห็นไหมครับเวลาเราเช็คการเชื่อมต่อนะครับความซอฟต์ของด้านข้างนะครับหลังใบหูนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าต้องการรักษาความยาวไว้นะครับนี่ไงเห็นไหมครับรักษาความยาวไว้เราก็โน้มตั้งมาเลยแล้วเอาความยาวที่ฐานนะครับเชื่อมขึ้นมาดูแนวไว้นะครับนี่ครับเราก็ตัดส่วนที่เกินไว้บางครั้งตัดแล้วต้องการให้ผมบางด้วยแล้วก็ปลายพิ้วๆนะครับวิธีการตัดนะครับช่วงข้างๆผมจะไล่ให้ข้างๆบางแล้วก็ดูสมูทนะครับก็คือลักษณะเป็นแนวตั้งนะเราปล่อยไปนะครับนะความยาวจะยังอยู่เห็นไหมความยาวจะยังอยู่แต่จะได้ความผิวเบาขึ้นเห็นไหมคราวนี้นะครับจุดที่เราแบ่งไว้นะครับจุดขวัญเห็นไหมเราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยก็มาเก็บรายละเอียดนะครับผมก็คือเก็บความเชื่อมต่อนะครับของด้านหลังนะครับกับด้านข้างนะครับสังเกตดูไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมจุดที่เราเก็บไว้นะก็คือจุดขวัญ นะครับเนี่ยมันจะเป็นช่อด้านบนนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับหวีนะฮะง่ายๆคือ135นะครับผม135ตะแยงตั้งฉากนะครับตะแยงขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดเฉียงขึ้นไปนะครับอันนี้ผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับตรงนะครับทะแยงขึ้นไปนะครับจะเก็บความยาวได้นะครับแต่ถ้าเราไปตัดตรงๆเลยนะครับความยาวจะหายนะครับการเชื่อมต่อมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับรอบเลยนะครับนี่ครับเดิมนะครับเชื่อมขึ้นไปรอบเลยนะครับเฉพาะชอบเกือกม้านะครับที่เราเก็บไว้นะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วจะมาใช้วิธีการเก็บก็คืออาจจะวิธีแนวนอนนะครับผมแนวนอนคือเก็บลักษณะช่วงปลายรอบเองนะครับจุดด้านบนนะครับช่วงปลายนะไม่มีก็ไม่ต้องเก็บนะครับครับ
แค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คือลักษณะเป็นแนวบ๊อบทูยบ๊อบทูยสไตล์เกาหลีนะครับผมเราจะมาเป่าให้ดูนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวช่วงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บมาเท็กเจอร์คือเก็บความสมูทให้ได้นะครับความหนาหนักเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะครับสวัสดีครับเป็นงานกันบ้างครับThank you.
แค่เปล่าๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดนะยังดูเป็นก้อนอยู่คราวนี้ก็มาเป็นลักษณะเป็นแนว texture หรือการเก็บรายละเอียดครับผมจะใช้กรรไกรตรงนี้เก็บนะครับเป็นกรรไกรโค้งนะครับผมถ้าแนวลักษณะเป็นแนวสมูทการสไลด์เหล่ารูดนะครับเป็นกรรไกรโค้งนะครับกรรไกรโค้งยังเป็นขอบเป็นขั้นอยู่นะครับเราจะแบ่งทีละชั้นนะครับหักอยู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราไล่แค่ชั้นผมให้เป็นทรงก่อนนะครับแต่ยังความหนาหนักยังมีอยู่นะครับผมเห็นไหมครับเราก็จะพอยเข้าไปนะครับพอยเข้าไปเห็นไหมครับพอยเข้าไปจะเริ่มดูช่วงขั้นช่วงขอบก็จะเริ่มหายไปเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่ยังดูเป็นหนาหนักอยู่นะครับผมเวลาตัดเสร็จแล้วนะครับต้องเก็บงานทุกครั้งนะครับเก็บงานความนุ่มความซอฟต์นะครับผมเป็นขอบเป็นขั้นนะครับไฟคัตติ้งนะครับจะเป็นการเก็บที่สมูทนะครับผมสมูทแล้วก็งานขอบงานขั้นก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วก็เหลานะครับใช้วิธีนี้เราจะเหลาให้นิดเดียวนะครับชั้นผมจะขึ้นมาเองนะครับเวลาเราตัดนะครับถ้าเรายกองศาให้แม่นยำนะครับชั้นผมมันจะขึ้นของมันเองนะชั้นที่1แล้วนะครับเลือกเก็บชั้นที่2นะครับผมใช้เทคนิคนะครับพอยเข้าไปอย่างเดียวนะครับผมพอยคัตติ้งเข้าไปนะครับพอยคัตติ้งเข้าไปแล้วก็ค่อยมาเหลานะครับสังเกตดูนะครับว่าความหนาหนักของขอบผมและปลายผมจะลดไปนะครับดูสมูทดูคืนครับเพราะทุกช่อที่ตัดให้ดูนั่นคือเราตัดตรงนะครับผมเราไม่ได้ตัดแซกนะครับเราตัดตรงให้ดูนะครับว่าการขึ้นทรงนะครับการตัดการเชื่อมต่อของทรงเป็นยังไงนะครับทุกเทคนิคนะครับเราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมการตัดผมนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เห็นไหมครับช่วงขอบช่วงขั้นก็จะหายไปนะครับขอบขั้นก็จะหายไปนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับพอยเข้าไปนะครับเราจะไม่ยกสูงนะครับผมยกแค่ต่ำๆนะครับกดต่ำๆนะครับผมกดแค่ต่ำๆนะครับไม่ยกสูงนะครับความหนาหนักนะครับอยู่ที่เราจะใช้จะลดตรงไหนนะครับเราก็เลือกเฉพาะจุดได้เลยนะครับอันนี้ความหนาหนักยังนิดนึงแต่เรามาลบขอบลบขั้นผมก่อนนะครับอ
ะครับดูชั้นผมจะเริ่มดูทุยแล้วนะครับขั้นขอบก็จะหายไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเก็บแค่โอ้นะเก็บแค่ขอบผมชั้นผมนะครับเดี๋ยวช่วงข้างหลังนะครับเราจะเก็บช่วงปลายให้ดูซอฟต์ขึ้นอีกหรือช่วงท้ายทอยนะครับรากผมลายผมนะครับสังเกตดูไหมครับว่าเห็นนะทรงเริ่มจะเข้ารูปแล้วนะครับเทคนิคเราจะใช้ผสมผสานได้นะครับบางท่านก็ถนัดบางฟ้าก็ใช้ได้นะครับนะครับจะดูทุยสมูทแต่ว่าช่วงข้างๆนะครับข้างๆถ้าเป็นแนวเกาหลีจะค่อนข้างผมจะสโลปให้ดูบางนะฮะให้ดูบางเบาเลยนะครับช่วงข้างๆนะครับแนวช่วงข้างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาเก็บช่วงข้างๆลดขั้นลดขอบวิธีที่ดีนะครับpoint cutting ก็จะทำให้ขอบขั้นหายไปนะครับช่วงขอบผมขั้นผมนะครับนะครับอันนี้ใช้วิธีไว้คัตติ้งนะครับเก็บช่วงปลายให้ดูซอฟต์ขึ้นเบาขึ้นนะครับแต่เราจะลดเนื้อผมให้ดูบางลงอีกนะครับลดเนื้อผมช่วงข้างๆนะครับให้ดูบางให้เป็นเส้นนะครับโดยใช้เทคนิคกรรไกรเหล่านะครับเราก็กำหนดนะครับว่าเราจะเอาประมาณขนาดไหนแต่ลักษณะที่ดีคือไม่เหมาะที่จะไปติดช่องโคนนะครับเหลาคือประมาณครึ่งหนึ่งของผมหรือเกินไปเล็กน้อยได้นะครับนะครับอันนี้ผมจะประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของผมนะครับลดให้ดูเบาให้ดูซอฟต์ขึ้นครับช่วงด้านข้างนะครับเราจะเน้นให้ดูเบาขึ้นดูเบาขึ้นซอฟต์ขึ้นแล้วก็ละมุนขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บทีละชั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับทักทายมาได้นะครับอยากจะสอบถามหรือติชมแนะนำยังไงได้นะครับผมอยากดูทรงแบบไหนนะครับอยากดูเทคนิคแบบไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือแนะนำมาได้นะครับผมวันศุกร์ก็เจอผมนะครับบ่ายโมงนะครับทุกศุกร์วันจันทร์ก็อาจารย์ตู่นะครับจะดูสมูทดูซอฟต์เลยนะฮะมาด้านนี้นะครับข้างข้างเหมือนเดิมนะครับพอยต์คัตติ้งไปก่อนลบขอบผมให้ดูเบาขึ้นลุกขึ้นกดต่ำอย่างเดียวนะครับเทคนิคลักษณะนี้นะครับการไกลโค้งก็จะใช้ได้หมดนะครับผมตัดนะครับเนื้อผมจะไม่หายนะครับความสมูทความซอฟต์ก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่กรรไกรธรรมดาก็ได้นะครับถ้าถนัดนะครับแต่นี้ผมยุบแล้วก็ลดเนื้อผมนะครับให้ดูเบาขึ้นซอฟต์ขึ้นครับเหมือนเดิมช่วงข้างๆจะใช้กรรไกรเหลาให้ดูสมูทแล้วก็ให้ดูค่อนข้างบางนะครับแนวเกาหลีคือให้มันดูซอฟๆดูไม่หนักเกินไปนะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับจะเอาเป็นหนาบางแล้วแต่นะครับอยู่ที่เราคุยกับลูกค้านะครับส
สวัสดีทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่ติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดโดยการหนีบผมนะฮะแล้วก็มาเก็บให้ดูว่าแนวผมนะสังเกตดูนะครับความทุยนะครับเห็นไหมอันนี้แค่เป่าๆนะครับเวลาเราเก็บรายละเอียดนะฮะความสมูทความทุยก็จะดูได้ระดับนึงนะครับเดี๋ยวมาหนีบเบาๆนะครับมาดูช่วงนี้ก็สอนอยู่ที่สถาบันบาร์เบอร์เบย์นะครับเอเวนเจอร์นะครับเพชรเกษม43/1นะครับผมสนใจก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเปิดคอร์สสอนครบทุกอย่างเลยนะครับตัดซอยสีเคมีดัดยืดนะครับผมเรามีทีมงานสอนครบเลยนะครับสนใจก็สอบถามได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแค่เป่าก็เข้าทรงนะครับผมแนวลักษณะเป็นบ๊อบทูยเกาหลีคือเน้นช่วงปลายให้ดูซอฟขึ้นเบาขึ้นนะครับดูเบาขึ้นแนวผมบ๊อบนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับผมบางท่านก็ถ้าชอบยาวก็เราก็อยู่ที่ฐานนะครับอยู่ที่ฐานความยาวว่าเอาประมาณขนาดไหนถ้าลูกค้าไม่ชอบสั้นมากนะครับก็ต้องดูด้วยแล้วก็คุยกับลูกค้าด้วยว่าประมาณขนาดไหนนะครับตัดผมทุกทรงนะครับเราต้องหาฐานความยาวก่อนนะครับคุยกับลูกค้าต้องการเอาประมาณความยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนความทุยแค่ไหนนะครับทุยต่ำทุยสูงด้านข้างเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงชอบลากไซหรือเปล่าก็หลายๆอย่างมันคือเราต้องคุยกับลูกค้าให้กระจ่างนะครับผมเนี้ยจะดูค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ซอฟต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องด้านหลังนะครับด้านข้างก็นิดนึงทุกทรงก็คือเราประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับผมจะเอาสั้นอีกเอายาวกว่านี้อีกได้หมดนะครับจะเอาทุยต่ำทุยสูงนะครับจะเอาความหนาความหนักเอาหนานิดนึงเอาบางนิดนึงนะฮะทุกอย่างก็คือเราต้องตกแต่งเข้าไปนะครับผมเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับตกแต่งคือการใช้เทคนิคนะครับในการเข้าไปช่วยในการทำงานนะครับผม
เราจะถนัดฟันปลาถนัดกรรไกรก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับด้านนี้ก็เรียบร้อยนะครับด้านหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับผมเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับผมโควิดเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับประเทศไทยก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมฟ้าหลังฝนเมื่องามเสมอนะครับเห็นไหมครับชั้นปลูกที่เราไล่ระดับสังเกตไหมครับถ้าเราไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความทุยสมูทนะครับแนวนี้ก็จะเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าชอบลักษณะนี้นะครับอยู่ที่เรากำหนดนะครับว่าเราจะไล่ประมาณไหนความหนาหนักเอาแค่ไหนเอาทุยมากทุยน้อยนะครับแต่ความทุยต้องกำหนดให้ได้นะครับถ้าไม่งั้นมันจะเลยจุดทุยมันทำเป็นลักษณะเป็นแนวกลมนะครับนะความทุยนะดึงมาก็ต้องประมาณต่ำกว่าตีนหูนะครับอย่าให้สั้นมากกว่านั้นเยอะนะครับไม่งั้นมันจะลอยนะครับผมนะสังเกตดูอันนี้เราก็มาตกแต่งนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆของทรงนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆนะอันนี้อาจจะนิดเองเก็บส่วนที่เกินที่มาเล็กน้อยนะครับรายละเอียดต่างฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมติดตามแนะนำติดชมได้นะครับอันนี้เราก็มาเก็บพอยต์คัตติ้งช่วงปลายๆเล็กน้อยนะครับสังเกตดูไหมครับว่าความนุ่มความซอฟต์ก็จะค่อนข้างเยอะนะความนุ่มความซอฟต์ค่อนข้างเยอะที่เราเก็บลักษณะนี้นะด้านหลังนิดนึงความสมูทนะครับความสมูทคือการไล่ระดับของด้านหลังเห็นไหมฮะสังเกตนะครับการไล่ด้านหลังการไล่ด้านหลังที่ไล่ขึ้นไปนะฮะสังเกตว่ามันจะมีความโค้งมนนะครับความโค้งมนที่เราไล่ตั้ง45หมดนะครับมันจะมีความโค้งมนมันจะเป็นลักษณะแนวบ็อบทูยเกาหลีก็คือจะเน้นช่วงด้านข้างให้ดูซอฟต์ดูเบาขึ้นแล้วก็เน้นความทูยให้ดูสมูทขึ้นนะครับอันนี้เบาช่วงลากผมไรผมอยู่ที่เราคุยกับลูกค้านะครับจะเอาออกเอาสั้นนิดนึงนะฮะก็อยู่ที่เราคุยกับลูกค้านะอันนี้ผมเอาประมาณนี้นะครับคือจะไม่สั้นมากนะฮะเสร็จแล้วอาจจะมาเก็บช่วงขั้นขอบเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ก็เก็บเหมือนเดิมนะครับเก็บช่วงปลายนิดเดียวอันนี้คือความยาวจะเท่าเดิมนะครับเราจะเก็บความสมูทของทรงนะครับผมก็คือเก็บลักษณะช่วงปลาย
ช่วงความหนักของชั้นผมหรือขอบผมนิดเดียวเองนะครับเก็บแค่ขอบนิดเดียวดูชั้นผมครับจะดูยืดเบาขึ้นสวยขึ้นเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านครับสบายดีนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งก็คืออาจจะใช้แว็กนิดหน่อยนะฮะใช้แว็กจับแล้วก็เหยียบช่องหูก็ได้นะฮะเหยียบหูก็จะดูเก๋ๆหน่อยดูสมูทที่ดูนะครับตัวแว็กก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมซูเปอร์ไฮแว็กนะครับมาเบอร์เดย์นะครับตัวนี้จะค่อนข้างนุ่มนะครับใส่นิดเดียวนะเบาๆพอนะครับเบาๆพอนะครับความสมูทความซอฟต์สูงนะครับสังเกตดูนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะบ๊อบทุยสไตล์เกาหลีนะครับดูเบาๆซอฟต์ๆนะครับโอเคไหมครับขอบคุณมากนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์และติดตามขอบคุณมากครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ